พ่อแม่สมาชิกกลุ่ม3จะมารายงานเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อของธนาคารพงศวรรค์นี่แม่นรายชื่อสมาชิกของกลุ่มเฮาเนาะข้าพเจ้าชื่อเกศรสวรรค์เพชรจะมารายงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัทพงศวรรค์ธนาคารพงศวรรค์เป็นธนาคารเอกชนแห่งทำอิฐของประเทศลาวที่มีคนลาวเป็นเจ้าของซึ่งสร้างตั้งขึ้นในวันที่29มีนา2007โดยประธานกิตติมศักดิ์ฮองศาสดาจารย์ออดพงศวรรค์เป้าหมายของการสร้างตั้งธนาคารพงศวรรค์แมนเพื่อประกอบส่วนทางด้านทุนฮอนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลวางออกและสร้างให้มีระบบการบริหารทางด้านการเงินการธนาคารที่มีความหลากหลายในด้านการบริการที่ให้คนเล่าได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการบริการดังกล่าวนี้ต่อไปเราจะมาเข้าการบริหารสินเชื่อของธนาคารก่อนเราจะมาเข้าการบริหารสินเชื่อของธนาคารเรามาฮู้ความหมายของคำว่าสินเชื่อเนาะคำว่าสินเชื่อหรือว่าเครดิตมาจากภาษาลาตินของคำว่าเครดิตแปลว่าความเชื่อถือหรือความไว้วางใจว่าฝ่ายที่รับสินเชื่อจะต้องมีการชำระหนี้คืนภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ความหมายของสินเชื่อก็คือความสามารถในการกู้ยืมเงินหรือความสามารถในการรับสินค้าหรือการบริการเป็นเงินเชื่อโดยมีคำมั่นสัญญาว่าจะชำระหนี้คืนภายในอนาคตโดยขอเชิญผู้ต่อไปสบายดีค่ะพระเจ้าซื้อนางนุนีพรหมจันทร์จะมาอธิบายเกี่ยวกับหลักการที่ใช้ในการบริหารสินเชื่อของธนาคารพงศวรรค์1การควบคุมลูกหนี้ให้ใช้เงินกู้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ก็คือผู้กู้เฮาก็จะเบิ่งว่าผู้กู้นั้นได้นําเงินไปใช้ตามวัตถุที่ประสงค์หรือบ่หรือว่าไปจ่ายซะซายเฮาก็จะพิจารณาตื้ออีก2การควบคุมให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงแน่นอนว่าผู้กู้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของธนาคารที่วางออก3ช่วยเหลือเบิ่งแยงการดําเนินงานของลูกหนี้เมื่อผู้กู้ได้กู้ไปแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เงินหรือว่าแบบบริหารเงินบ่ให้เกิดประโยชน์เฮาก็จะมีการไปให้คําแนะนําเบิ่งแยงว่าให้คําแนะนําว่าเขาเจ้าควรจะใช้การจัดการการเงินแนวใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีกําไรแล้วมีเงินมาจ่ายคืนให้แก่ธนาคาร4เนาะการเบิ่งแยงและค้ําประกันบ่ให้เสื่อมค่าก็คือว่าเมื่อลูกค้าเอาหลักค้ำประกันมาค้ำประกันสินเชื่อที่ได้กู้ไปเฮาก็จะรักษาไว้เป็นอย่างดีบ่ว่าจะเป็นเอกสารหรือว่าวัตถุอีหยังต่างๆ5การเบิ่งแยงอายุความและความสมบูรณ์ของเอกสารสัญญาเฮาก็จะเบิ่งว่าอายุความนั้นได้อีหยังประมาณเท่าใดถ้าหมดสัญญาแล้วเฮาก็จะเฮ็ดการต่อสัญญา6เนาะการเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีทางธนาคารเฮาจะมีวิธีการอยู่ในการเบิ่งแยงผู้กู้ยืมว่าถ้าสมมติผู้กู้ยืมมีปัญหาอย่างต่างๆเขาก็จะมีวิธีแก้ไขอย่างถูกวิธีต่อมาเป็นขั้นตอนการปล่อยสินเชื่อก็จะมี1เสนอใบคำร้องหรือกู้ยืมเงิน2สัมภาษณ์หรือลงเบิ่งสถานที่โครงการในกรณีที่จำเป็น3เอกสารต่างๆเพื่อตีราคาและประเมินความต้องการของลูกค้า4ติดตามและควบคุมการเสนอของผู้กู้5ประเมินหรือตีราคาสินเชื่อ6ติดตามและตีราคาตัดสินหลักค้ำประกัน7ก็คือแนะนำสินเชื่อและฮองรับเงินกู้8ก็คือสัญญากู้ยืมและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ธนาคารต้องการ9ติดตามการประเมินเงื่อนไขตามสัญญาโดยขอเชิญผู้ต่อไปสบายดีค่ะพระเจ้าสุธิพจันทร์เพื่อเพชรรังสีจะมารายงานเกี่ยวกับข้อ3ประเภทของสินเชื่อธนาคารพงศวรรค์ซึ่งสินเชื่อของธนาคารพงศวรรค์ก็จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆก็คือสินเชื่อสําหรับลูกค้าส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อสําหรับลูกค้าธุรกิจในนี้เฮาจะมาบอกเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลก็จะเป็นมอร์แกนลูกค้าทั่วไปที่ว่าต้องการเงินมาหมุนใช้ในครอบครัวต่อไปก็จะเป็นมาตรการการควบคุมการให้สินเชื่อ1ก็จะเป็นเป้าหมายของการให้กู้ยืมเป้าหมายของการให้กู้ยืมเป็นเพื่อซื้อพาหนะหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยหรือว่าเพื่อเป็นการศึกษาของลูกข้อ2ก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์ให้กู้ยืมก็จะเป็นพนักงานรัฐหรือว่าพนักงานเอกชนหรือว่าผู้ที่ว่ามีรายได้ที่ว่าคุ้มทีต
่อไปก็จะเป็นสกุลเงินการให้กู้ยืมก็จะมีเงินกีบเงินบาทและเงินดอลลาร์ต่อไปก็วงเงินการให้กู้ยืมแม่นบ่จำกัดขึ้นกับแรงรายรับและความสามารถในการชำระต่อไปหาพอหาก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แม่นถ้าเป็นเงินกีบก็จะเริ่มอยู่ที่ 9% ต่อปีถ้าว่าเป็นเงินบาทก็จะเป็น 8% ต่อปีเงินดอลลาร์ก็จะเป็น 8.50% ต่อปีต่อไปข้อ6ข้อ6ก็จะเป็นกำหนดเวลาของเงินกู้ยืมก็จะเริ่มแต่1-5 ปีขึ้นกับการนำใส่เงินกู้ต่อไปการชำระเงินกู้ก็จะเป็นชำระดอกเบี้ยแมนชำระทุกๆถ่ายเดือนชำระเงินต้นแมนชำระเป็นรายเดือนหรือว่าจะชำระเป็นงวดก็ได้ต่อไป8รักษาคำประกันรักษาคำประกันก็จะมีบัญชีเงินฝากของบุคคลหรือว่าใบตะดินที่ว่ามีขอบใบตะดินขอบท้องที่ว่าอยู่ในเขตตรงเนี้ยต่อไปข้อที่เก่าเอกสารการประกอบก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวสำเนาสำเนาคู่เอาไปยังยืนที่อยู่และเอกสารต่างๆที่ว่าทางธนาคารต้องการต่อไปข้อ10ระยะเวลาในการอนุมัติก็จะเป็น3-5 วันภายหลังที่ว่าได้ประกอบเอกสารส่งให้ธนาคารต่อไปข้อที่11ค่าธรรมเนียมในการบริการหลังจากได้รับอนุมัติเงินกู้ก็จะเป็น1% ของเงินกู้ที่ว่าได้อนุมัติทั้งหมดหรือว่าค่าประเมินรักษานี้จะเป็น 1% หรือว่า 0.5% โอ้เสริมต่อไปสบายดีข้าพเจ้าชื่อนางพนักงานวงศรีเทพจะมาพรีเซนต์ตัวประเภทที่2ของสินเชื่อของธนาคารพงสวรรค์ก็คือสินเชื่อสำหรับลูกค้าธุรกิจซึ่งสินเชื่อสำหรับลูกค้าธุรกิจนี้จะมีอยู่2ประเภทคือสินเชื่อสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดน้อยและการสินเชื่อสำหรับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางน้อยโดย SME ซึ่งสินเชื่อสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดน้อยนี้จะมีอยู่2ผลิตภัณฑ์คือ1แม่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยทั่วไปหรือว่า Kick Cashซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้แม่นผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ว่ามีหลักทรัพย์คำประกันเพียงพอที่จะมากู้เงินอยู่ในธนาคารซึ่งวงเงินกู้ยืมของผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะมีอยู่2วงเงินก็คือวงเงินที่1แม่น5 ล้านหา50 ล้านกีบระยะเวลาในการขอกู้ยืมแม่น3 ปีหา5 ปีอัตราดอกเบี้ยแม่น 14% ต่อปีและก็ค่าธรรมเนียมในการอนุมัติแม่น 1% ของเงินกู้และก็ค่าธรรมเนียมในการปิดงวดเงินกู้ก่อนกำหนดจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ 2% ของเงินกู้และค่าประเมินลักทรัพย์แม่น 5-300,000 ต่อ1รายและค่าธรรมเนียมในการดัดแก้หรือว่าการต่อสัญญาแม่น 1% ของเงินกู้และวงเงินตัวที่2แม่นวงเงินคือ5 ล้านหา100 ล้านวงเงินตัวนี้แม่นจะมีระยะในการกู้ยืมแม่น3-5 ปีมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ 12% และค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ 1% ค่าธรรมเนียมในการปิดงวดก่อนกำหนดก็ 2% และค่าธรรมเนียมในการดัดแก้หรือว่าการต่อสัญญาก็คือ 1% ซึ่งเงื่อนไขและมาตรการในการควบคุมผลิตภัณฑ์ตัวนี้แม่น1ต้องมีอายุหลายกว่า20ปีหรือว่าต่ำกว่า65 ปีซึ่งเป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยอย่างถาวรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ปกติผลิตภัณฑ์ตัวที่2แม่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อ KitKat Plus ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้แม่นเป็นผลิตภัณฑ์ของพนักงานที่มีเงินเดือนปกติซึ่งวงเงินกู้ยืมของผลิตภัณฑ์ตัวนี้แม่นต่ำสุดแม่น5ล้านกีบสูงสุดแม่น50ล้านระยะสูงสุดแม่น5ปีและก็อัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์ตัวนี้แม่น 14% ต่อปีหรือว่า 1.17% ต่อเดือนค่าธรรมเนียมในการอนุมัติแม่น 1% ของวงเงินกู้ยืมและก็ค่าธรรมเนียมในการปิดงวดก่อนกำหนดแม่น 2% ของวงเงินกู้ยืมและการค่าธรรมเนียมในการดัดแก้หรือว่าการต่อสัญญาแม่น 1% ของวงเงินกู้ยืมและสำหรับเงื่อนไขและมาตรการในการควบคุมสินเชื่อของประเภทนี้แม่น1จะเป็นคนลาวสัญชาติลาวแท้และก็มีอาชีพเป็นพนักงานรัฐมีอาชีพที่มั่นคงและเงินเดือนพื้นฐานขั้นต่ำของพนักงานต้องแม่น1.5 ล้านโดยขอเชิญผู้ต่อไปสบายดีข้าพเจ้าชื่อนางอีสร้างอัมพาซึ่งรับผิดชอบประเภทที่2ของสินเชื่อสำหรับลูกค้าธุรกิจก็คือสินเชื่อ
ทรงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดน้อย SME มาตรการควบคุมการทั้งสิ้นเสื้อจะประกอบมี12มาตรการก็คือ 1. เป้าหมายของการทั้งกู้ยืมก็คือมีเป้าหมายให้กู้ทางด้านเขาทางด้านกสิกรรมหัตถกรรมอุตสาหกรรมและในการดำเนินธุรกิจต่างๆตัวที่สองก็คือผู้มีสิทธิ์ข้อกู้ยืมทางมีทางนิติบุคคลหรือว่าบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจที่ถูกต้องกรรมตามกฎหมาย 3. ประเภทสินเชื่อที่ให้กู้ยืมจะประกอบมีทุนคงที่และทุนหมุนเวียนประเภทที่4วงเงินให้กู้ยืมแต่ร้อยล้านห้าซีตึกีบเลือกเทียบเท่ากับสกุลเงินอื่น 5. สกุลเงินให้กู้ยืมมีทั้งสกุลเงินกีบบาทและสกุลเงินดอลลาร์ 6. อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้จะมีสกุลเงินกีบเริ่มต้นที่ 9% ต่อปีหรือ 0.75% ต่อเดือนสกุลเงินดอลลาร์เริ่มต้นที่ 8.50% ต่อปีหรือ 0.71 ต่อเดือนสกุลเงินบาทเริ่มต้นที่ 8% ต่อปีหรือ 0.66% ต่อเดือน 7. กำหนดเวลาของเงินกู้ระยะเวลา1ปีแม้นสำหรับทุนหมุนเวียนส่วนระยะเวลา1-5ปีแม้นสำหรับทุนคงที่ 8. การชำระเงินกู้จะแม้นสำหรับทุนคงที่จะจ่ายดอกเบี้ยชำระทุกๆเดือนต้นทุนชำระเป็นรายเดือนหรือว่าเป็นงวดตามเงื่อนไขและความสามารถที่จะชำระตามตัวจริงสำหรับทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยชำระทุกๆเดือนต้นทุนชำระงวดสุดท้ายหรือตามจุดประสงค์ที่จะชำระของผู้เก่าหลักทรัพย์ค้ำประกันจะประกอบมีบัญชีเงินฝากของธนาคารหรือของสถาบันการเงินอื่นๆบัตรตาดินท่าวอนครอบท้องหนังสือค้ำประกันเงินกู้ของธนาคาร 10. เอกสารประกอบจะประกอบมีเอกสารข้อเงินกู้สำหรับบุคคลธรรมดาและเอกสารข้อเงินกู้สำหรับนิติบุคคลเดี๋ยวก็ไป 11. ระยะเวลาในการอนุมัติท่านจะได้รับคำตอบภายใน 5-7 วันภายหลังที่ท่านได้สนองข้อมูลและประกอบเอกสารให้ธนาคารครบถ้วนแล้วมาตรการสุดท้ายก็คือค่าธรรมเนียมบริการหลังจากได้รับอนุมัติเงินกู้ 1% ของวงเงินที่อนุมัติทั้งหมดซึ่งจะเก็บเพียงครั้งเดียว 0.5% ค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์โดยข้อเสนอผู้ต่อไปสวัสดีข้าพเจ้าซื่อมณีจันทร์ธรรมวงศ์มาสรุปเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อของธนาคารพงษ์สวรรค์การบริหารสินเชื่อของธนาคารพงษ์สวรรค์แม่นมีความละเอียดกำหนดข้อมูลและเงื่อนไขในอย่างชัดเจนมีสินเชื่อหลายประเภทในการให้บริการลูกค้าและมีจุดพิเศษคือสินเชื่อขนาดน้อยและสินเชื่อ SME เป็นส่วนใหญ่พ่อพวกเฮาให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวการปลูกฝังธุรกิจขนาดน้อยและปัญหาอื่นๆทางด้านการเงินของบรรดาลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเอกสารอ้างอิงของพวกเฮาสำหรับบทรายงานของพวกเฮาแมนจบเพียงเท่านี้ถ้าผิดพลาดประการใดพวกเฮาก็ขอโทษขออภัยสำหรับไผที่มีคำถามหรือว่าข้อกังใจแมนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เนาะขอขอบใจ